ครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ eLife Ibiz ครับวันนี้เราคุยถึงเรื่องของ Facebook Timeline ครับมันเป็นนวัตกรรมตัวใหม่ครับที่จะมาขยับวงการโซเชียลมีเดียครับก็เรามาดู Facebook ของผมก่อนแล้วกันfacebook.com/ นี่ก็ไรคำวิเศษเปิดเข้ามาก็เห็นก็เห็นหิมะขาวๆนะครับหน้าใหม่เนี่ยที่เขาบอกเหมือนไฮไฟผมว่ามันไม่เหมือนดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะดีกว่ามากคนละชั้นคนละชั้นดูดีแล้วก็ใส่สตอรี่ของชีวิตลงไปฮะใช่ผมอ่ะทำงานมา10ตั้งแต่ปี1997ใช่มั้ยฮะก็คงพร้อมๆกันผมปี95นะ95จบเร็วปรากฏว่าทำโปรเจกต์อะไรมาเยอะมากแล้วก็โอ้โหแล้วมันลืมมันลืมที่เราก็เอาชีวิตของเราเนี่ยใส่เข้ามาอยู่ในนี้ดูของเราก็มีความสุขแล้วนะพูดถึงก็ใช่ผมคิดว่าเดี๋ยวจะไปสอนคุณพ่อทำเหมือนกันนะฮะปกติต้องมานั่งเปิดอัลบั้มมานั่งเลือกว่าอะไรแล้วต้องมานั่งเรียงไม่มีสื่อดิจิตอลเป็นเปเปอร์ซึ่งมันก็อาจจะหายท่วมน้ำท่วมหายไปแล้วไม่มีใช่ย้ายบ้านก็หายผมเสียดายที่มันรูปบางรูปหายไปมีคนไม่รู้เอาไปทิ้งเสียดายมากแต่เนี่ยมันอยู่ใน Facebook Timeline แล้วมาเก็บไว้เลยทีนี้ก็มาเริ่มวิธีใช้ดีกว่าท่านผู้ชมจะใช้อย่างไรมันต้องมีวิธีการเริ่มใช้ใครยังไม่ได้เริ่มมาเริ่มกันเลยอ่ะมาเริ่มไงก็ไม่ยากนะครับไปที่ Facebook ใครก็ได้ที่มีไทม์ไลน์มันจะมีปุ่มนึงนะครับอยู่ตรงไหนปุ่มอยู่ตรงไหนจำไม่ได้แล้วอันนี้ผมถอนออกก่อนได้ไหมไม่ได้เลยเหรอไม่รู้แต่ว่าเขาบอกว่าได้นะแต่ว่าจะเป็น7วันใช่ไหมเขาบอก7วันต้องตอบ accept ว่าคุณยืนยันใช้ของเก่าไหมอย่างนี้เอาคราวนี้เอาเข้ามาเลยเข้านี้ฮะท่านผู้ชมพิมพ์คำว่า Facebook Timeline เข้ามาเข้าไปไทม์ไลน์เข้าไปไทม์ไลน์ปุ๊บเซิร์ช Facebook Timeline นะครับนี่ท่านผู้ชมดูอย่างนี้ฮะนี่อย่างนี้คุณหนุ่ยอธิบายหน่อยอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่จะแนะนำนะครับว่าไทม์ไลน์มันดียังไงสมัยเด็กนะนะฮะนี่มีเป็น cover มี cover อย่างนี้ cover นี่คือรูปตรงนี้เปลี่ยนได้ใช่มันเปลี่ยนไปทำหลายรูปมันก็แทนที่จะมีรูปเล็กๆหรือเป็นหน้าปกอัลบั้มของเราเป็นปกอัลบั้มให้บอกความเป็นตัวตนของเรามากขึ้นว่าเราเป็นอะไรอย่างของผมตอนนี้เป็นวิชากรไม่ใช่ตอนนั้นเปลี่ยนละอันนี้จากโค้ชคาราเต้เป็นวิทยากรคาราเต้อะไรนะตัวแทนทีมชาติปี97อันนี้ก็เป็นวิทยากรผมก็จะเป็นรูปของการเทรนนิ่งแล้วก็รูปก็คือมันก็คือโปรไฟล์ที่จะบอกต่อสาธารณชนชัดเจนขึ้นมีเลขนะครับมีสตอรี่คือชีวิตของเราเนี่ยตรงเพลสน่าสนใจคุณชิปทำในรูปเนี่ยพี่คุณชิปทำได้ใส่สถานที่ไปมั่งไหมไม่ได้ใส่แล้วอย่างเราอัดรายการทุกวันอย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมอัดรายการมา6เดือนไม่ได้ใส่ทุกวันเลยเดี๋ยวลองถ้ามีรูปลองใส่ดูจะเป็นสตอรี่เลยเดี๋ยวจะลองใส่ว่าวันนี้อัดเรื่องอะไรบ้างใช่แล้วก็จะได้เป็นไดอารี่ออนไลน์มันใส่เพจมันก็จะคือเพจตอนนี้การเช็คอินสถานที่ของ Facebook ไม่ค่อยเขาเรียกว่ามันสู้ Foursquare ไม่ได้แต่คราวนี้ก็เอามาผูกกับไทม์ไลน์มาผูกกับรูปของเราเพราะฉะนั้นพอเราเช็คเราเอารูปตรงนี้แอดสถานที่เข้าไปปุ๊บใช่ไหมมันคุณชิปทำลองเช็คสถานที่ลองไปที่รูปลองไปที่ผมก็ได้ของผมลองดูลองกดของตัวเองสถานที่ครับสถานที่ว่าผมเคยไปที่ไหนมาบ้างที่ไหนมาบ้างในส่วนนี้ผมก็ค่อนข้างชอบเลยเดี๋ยวกลับมาได้ไหมเอาท่านผู้ชมก่อนจริงๆผมทำไปครั้งเดียวไม่ยากไปที่ทำลายของเพื่อนมันจะมีปุ่มบอกว่าคุณจะเปลี่ยนไหมแค่นั้นเองไปแค่นั้นเองพอเปลี่ยนปุ๊บก็เปลี่ยนไปเลยก็คือเปลี่ยนแต่ตัวของเราเองแต่ว่าพวก Facebook หน้าตาปกติเหมือนเดิมหมดเวลาเราเข้าฟีเจอร์ยังเหมือนเดิมหมดเออแล้วอีกนิดนึงไหนๆมาละไอ้ข้างๆเนี่ยอะไรที่มันไปอเมริกาอยู่ใช่ไหมเนี่ยเคยไปเช็คอินที่ฮาวาดรู้ได้ไงก็นี่ไงลองคลิกดูอย่าเพิ่งกดเน็กลองคลิกที่แผ่นที่นี้มีรูปไหมหรือก็แค่เช็คอินใช่จริงมีรูปเห็นไหมรูปฮาวาดสแควร์เห็นไหมโอ้ไม่แต่ว่าของคนอื่นนะไม่ของผมนะแต่ว่าเหมือนกับเขาใส่รูปผมเข้าไปด้วยหรือไงวิดโค้ดเขาบอกว่า show where have you been ใช่เหมือนกันที่คุณเคยไปที่ไหนเขาจะแท็กคุณชิปทำไว้ก็ได้เขาอาจจะแท็กผมไว้ในรูปเน็กปุ๊บเนี่ยจะเป็นการจัดการรูปทั้งหมดลองดูไหมลองเน็กลองดูเลยลองเลยในรายการตอนนี้เลยกดตรงนั้นเน็กอีกทีอันนี้มันแนะนำจะมีรูปเรียงรูปผมที่เคยไปใช่โอ้โหคลิกเลยว่าอยู่ที่ไหนบ้างก็เรียกว่าย้อนอดีตได้ทำอาชีพจริงๆเลยเนี่ยครับไอ้พวกนี้ไม่เห็นรู้จักเลยพวกเนี้ยเฮ้ยมีรูปถ่ายกับสาวๆด้วยเราถ่ายคุณซีด้วย ไม่มีอะไรครับน้องๆทั้งนั้นทำเป็นสร้างภาพลักษณ์ทำให้ดูเจ้าชู้ประตูดินไปแค่ไหนจริงๆไม่มีอะไรเลยมีรูปอาจารย์ด้วยเอาควรจะติ๊ก
นี่ถ่ายกับลูกชายนี่ของคุณชิปทำจะรู้เลยว่าเนี่ยอยู่รูปเนี้ยเช็คอินเฉพาะในเมืองไทยเยอะอ่ะนี่ของแม่ผมอ่ะก็ใส่สถานที่ได้ไหมนี่ไปเยี่ยมลูกชายครับเด็กชายปิดกซื้อไว้โอลินไปให้นี่เห็นไหมแล้วยังไงก็ถ้าเราไอในรูปเนี่ยมันจะมีเพิ่มเวลาสถานที่ด้วยไงไอตรงนี้แหละมันจะเป็นตัวบอกว่าเราไปอยู่ตรงไหนตอนเราแอปที่ไหนเวลาจะไม่ขึ้นใช่ไหมครับต้องใส่เองลองใส่เองดอยสะเก็ดนะเพื่อดอยสะเก็ดมีไหมเชียงใหม่เลยเอาเลยปั๊บมันก็จะไปละมาละเรียบร้อยละแค่นี้ตรงนี้คืออยู่ตรงนั้นสมมติดันมาละก็จะไปปรากฏในแผนที่ของชิปทำละคือรูปนี้ไปถ่ายณตรงนี้สถานที่ตรงนี้ใช่อ๋อในชีวิตผมมีสองที่มีอะไรกันอันนี้เห็นไหมมีงานให้ทำอีกเยอะเลยเนี่ยใช่แต่ด้วยต้องเหนื่อยรู้สึกจะต้องเหนื่อยกัน151คืออะไรครับ151ก็คือ114ชื่อถนนเหรอหรือจำนวนภาพจำนวนภาพที่มีการระบุไว้เพราะบางทีเราเช็คอินใน Facebook เนี่ยเราไม่ได้ระบุคือตรงแบงคอกซิตี้ตรงกลางกรุงเทพฯ114ภาพใช่มั้ยลองคิดเข้าไปอย่างเงี้ยที่ผมไปสอนนี่ไงที่เราเย็นคริปปิชอันนี้ผมเช็คใน Facebook เหรอนี่ไงฮะอันนี้ผมไปสอนหนังสือที่ให้กับไทยเบฟสอนโซเชียลมีเดียฟอร์พีอาร์นี่ฮะเนี่ยคุณชาร์ลอตคุณดนัยเนี่ยลูกศิษย์อ๋อที่เราก็ต้องเช็คอินใน Facebook สิเนี่ยหลังๆคือถ้าไม่ต้องเช็คอินก็ได้มาทำทีหลังก็ได้ก็เลยคือตอนนี้ Facebook ตอนนี้อาจจะไม่คุณอาจจะไม่ต้องคุณไปถ่ายรูปมาก่อนแล้วก็คุณค่อยมาเล่นไทม์ไลน์สักตอนเย็นๆก็ได้เราใส่เวลาเข้าไปแต่ถ้าเช็คก็คือมันจะเวลาออโต้ใช่ไหมเวลาออโต้ใช่ไหมถ้าเช็คเนี่ยถ้าเช็คนะตอนนั้นก็เวลามันก็ออโต้เลยเราไม่ต้องมานั่งใส่ก็ออโต้เลยแต่บางทีอาจจะยุ่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยมาทีหลังครับครับครับคือบางทีนะเราเอารูปแอดไปอีก3วันเนี่ยรูปมันจะเวลามันจะเป็นเวลาปัจจุบันนะที่แอดเราควรจะมาเปลี่ยนด้วยนะถ้าเราต้องการ exactly จริงๆคือแบบว่าแน่นอนครับโอ้โหเยอะมีประเด็นอะไรที่เราเก็บหมดหรือยังจะเอาไปใช้กับธุรกิจไหมเรื่องของไอ้ที่ว่ามันย้อนอดีตได้เนี่ยบางทีเราไม่สามารถที่จะเก็บภาพเก่าๆไว้ได้นะมันเป็นดิจิตอลเลยเก็บไว้อยู่ที่ไหนก็ดูได้เนี่ยดูทำของคุณแม่นี่นี่ทำให้คุณแม่คุณแม่เมื่อก่อนเป็นนางแบบโฆษณาโอ้โหครับอายุ35เนี่ยดูสิครับ35ยังสวยพริ้งอยู่เลยแต่จริงๆแม่เล่น Facebook ไม่เป็นใช่ไหมไม่เป็นผมมาเป็นนอมินีอ๋อครับเนี่ยผมเป็นนอมินีทำให้อยู่เห็นไหมเพราะนี้ปุ๊บเราก็ต้องระบุด้วยนะว่า35เดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าจริงๆตอนนี้61ละครับแต่61ก็ยังโอเคนี่รูปล็อกครอบครัวครับตรงนี้ยังไม่ได้ใส่เวลาเท่าไหร่เพราะว่าบางทีต้องไปถามคุณแม่ว่าตรงเนี้ยรูปเนี้ยถ่ายโอ้โหเมื่อไหร่ยังไงประวัติสตอรี่ให้แม่เลยใช่โอ้โหเยี่ยมมากเพราะนี่ก็คือถ้าแม่เล่นไม่เป็นแล้วต่อไปคุณแม่จะมาแบบโอ้โหไม่ต้องไปเปิดอัลบั้มแล้วมันดูตรงนี้ดูตรงนั้นใช่ไหมเข้าแม่ทำงานตอนไหนเอารูปเก่าใส่เข้าไปโอ้นี่เป็นของขวัญให้คุณแม่อะไรก็ได้ถ้าเกิดลูกๆคนไหนที่อยากจะให้คุณแม่มาลองเล่นนะฮะเป็นของขวัญคลิกเข้าไปเจอประวัติของคุณแม่ทั้งหมดเลยฮะเอาละครับสรุปสักนิดนึงสรุปสักนิดนึงว่าไอ้ Facebook Timeline เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเหมาะกับใครครับเหมาะสำหรับคนที่คือที่ชอบมีอัลบั้มย้อนอดีตเหรอที่กับว่าดูอัลบั้มเก่าๆหรืออยากจะมันคือชีวิตน่ะเอาไว้เป็นสมัครอ่ะของผมเนี่ยตอนนี้ต้องดูนะฮะเนี่ยเวลาใครจะเชิญไปสองสื่อนะเขาจะชอบขอประวัติไล่ผมก็เป็นคนที่เบื่อมากโอ้โหมาขออะไรนี่ไม่ต้องละเข้ามาในนี้เลยเอาไปเลยมาดูเลยแล้วดูนะไปปี2012เนี่ยผมทำอะไรบ้างเนี่ยดำเนินรายการเนี่ยละเอียดยิบเลยถ้าผู้ชมดูดิฮะเนี่ยเอาตั้งแต่จบมาเลยนะเคยทำงานที่ไหนนะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในชีวิตเจ๋งเลยเจ๋งเลยแต่ตรงนี้ต้องเซตใช่ไหมว่าใครดูได้ไม่ดูไม่ได้ครับก็อันนี้ผมเปิดเลย Public เลยอ๋อ Public ครับผมอยากเข้ามาดูได้เลยครับก็ท่านผู้ชมครับแนะนำให้ใช้ Facebook Timeline ครับเอาไปใช้กับธุรกิจของท่านผู้ชมยิ่งท่านผู้ชมประวัติของบริษัทก่อตั้งเมื่อไหร่อะไรยังไงปีไหนทำอะไรมาจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อไหร่เนี่ยทำได้หมดเลยเจ๋งเลยเจ๋งเลยไปเป็นโปรไฟล์ของบริษัทได้ได้แต่ว่าไม่รู้บนแฟนเพจทำได้เปล่าไม่รู้แฟนเพจยังครับถ้าจะทำก็โปรไฟล์บริษัทไปแล้วก็แอดของบริษัทสิเออใช่เอาละครับวันนี้ก็ขอบพระคุณคุณหนุ่ยสลันที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะครับสนุกมากนะครับแล้วก็วันนี้
คุณซีคุณหนุ่ยและผมชีพทำคำพิเศษลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ